สวัสดีครับผมต่อจากคลิปเดิมนะครับผมที่ผมได้สอนวิธีการไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันที่การลงแพทภาษาอังกฤษในแบบสเต็ป by สเต็ปเลยซึ่งขั้นตอนเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมาที่เว็บไซต์ของคนที่ทำแพทก่อนไม่ใช่เว็บสิก็เป็นเว็บบอร์ดที่เขาเอากระทู้มาลงไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสามารถเข้าไปกดได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ที่หน้าแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมนะครับผมที่ชื่อว่าอิซานามินะครับก็จะว่าโปรแกรมไหมก็ไม่เชิงนะต้องเรียกเป็นแพทโดยโครงการเขาเนี่ยจะใช้ชื่อว่าโปรเจกต์อิซานามินะครับผมเนี่ยครับก็เราเข้าก็เมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยมันจะมีซ่อนอยู่ครับผมเนี่ยตรงแถวๆเนี้ยนะคุณต้องกดไอ้ที่มันซ่อนอยู่ตรงลูกศรเนี่ยครับมันจะมีดาวน์โหลดเล็กๆเนี่ยซ่อนอยู่คือถ้าไม่สังเกตเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเมื่อเราคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยทีนี้นะครับผมเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้ซึ่งไฟล์ที่เราจะต้องโหลดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือ2ไฟล์นี้นะครับก็คือ Hero 1711 BNS Launcher Update ตึ๊ดๆๆๆนะโอ้ยอันยาวผมขอข้ามก็คือ2ตัวเนี้ยนะครับผมคือทีนี้ในอนาคตมันอาจจะมีแพทใหม่หรือว่าการอัปเดตอะไรเลขไฟล์มันก็อาจจะเปลี่ยนนะก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะว่าเป็น2ตัวนี้นะครับผมโอเคให้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแต่ที่เนี้ยผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไฟล์มาไว้ที่ไหนก็ได้ก่อนในที่นี้ผมจะเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกัน BF นะครับแพทรอสักครู่นะผมจะเอาไฟล์เข้ามาก่อนแนะนำว่าให้รวมไฟล์ไว้ที่เดียวกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อมาก็คือให้ลองเข้าไปที่ตัวเกมนะครับแล้วก็เช็คดูว่าตัวเกมที่เราโหลดมาไว้เนี่ยมันเป็นแพทล่าสุดหรือยังถ้ายังก็ให้อัปแพทให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมให้เรามาเช็คก่อนนะว่าเราใช้แพทล่าสุดหรือยังก็อาจจะลองเข้าเกมหน่อยเข้าเกมได้ก็คือแพทล่าสุดแล้วเอ้ยล่าสุดนี่นะผมตอนนี้เป็นภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยผมเข้ามาเพื่อเช็คว่าเราแพทล่าสุดแล้วนะเฉยทีนะครับผมพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมารันตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดกันมาโดยให้เรากดรันที่ไฟล์ Hero 1711 B เนี่ยนะครับผมอันนี้ดิตัวลันเชอร์ครับผมให้คลิกเรียบร้อยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ให้เลือกภาษานะครับผมก็จะมีเป็นอยู่ไหนล่ะให้เลือกภาษาให้เรียบร้อยนะครับผมก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษในส่วนนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกตัว region กับ path language นะครับผมตัว region เนี่ยให้เราเลือกเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เราโหลดมาลงนะผมโดยในที่นี้เนี่ยผมได้โหลดเซิร์ฟของไต้หวันมาแล้วก็ไอตัวส่วนบิตด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการของคอมเราครับผมว่าครับผมว่าเป็นกี่บิตอย่างของผมเนี่ยเป็น Windows 64บิตผมก็จะเลือกเป็นไต้หวัน64บิตนะครับอันนี้ก็ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นระบบปฏิบัติการไหนก็ลองเช็คดูที่ตัว Windows นะครับผมถ้าไม่แน่ใจลองเสิร์ช Google ดูวิธีก็ได้เหมือนกันครับผมนะครับก็ลองทำตามนี้กันดูโอเคต่อมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นแพทแลนเจ็ตนะครับผมก็มันจะมีภาษาไทยด้วยแต่ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่ามันจะเสถียรกว่านะภาษาไทยเนี่ยมันออกจะแปลงงนิดนึงนะจากหลายๆเสียงที่เขาว่ากันมาหลังจากนั้นก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดตกลงทีนี้เราก็ทีนี้มันก็มีข้อความบอกว่าถ้าคุณชอบใจหรืออะไรเงี้ยนะก็อาจจะให้ช่วยไปขอบบอกขอบคุณเขาหน่อยหรือว่าอาจจะโดเนทให้เขาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารมีอะไรอัปเดตใช่ไหมอะไรผมก็ขอปิดไปก่อน
โอเคครับผมในเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยหลักเราก็ต้องมากดที่ setting นะครับผมก็คือตรงช่อง launcher exe เนี่ยเราก็ต้องกด browse ไปแล้วก็หาตำแหน่งของ nc launcher exe ว่ามันอยู่ไหนโอเคครับเจอละก็คือคุณลงไว้ไหนคุณก็เลือกตรงนั้นนะครับผมส่วนตัวเกมอยู่ไหนก็ส่วนใหญ่แต่เกมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะมันเลือกตำแหน่งที่ผมลงเอาไว้ให้แล้วอะก็ไม่ให้อันนี้ก็เรียกว่าสะดวกในระดับนึงทีนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ตัวเกมเอ็กซ์ไม่ตรงแล้วก็ไปใส่ให้ตรงเลยการกดเบานะครับทีนี้หลังจากนั้นให้กดที่คอนโทรลแล้วก็กดไปที่อัปเดตตรงแพดก่อนแล้วก็กดออโตเมติกเพื่อที่จะทำให้มันอัปเดตตัวแพดเป็นตัวอะไรอะตัวล่าสุดนะครับผมหลังจากนั้นก็รอแป๊บนึงมันโหลดไม่นานหรอกทีนี้หลังจากนั้นก็ไปกดที่ Visual Pack ต่อนะครับผมตรงอัปเดตที่ Visual Pack นะครับเมื่อกดแล้วก็ทำการอัปเดตเหมือนกันกดออโตเมติกเหมือนเดิมทีนี้นะครับผมไอตัว Visual Pack เนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนภาษาได้นะแต่ผมจะขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็รอมันโหลดรอมันอะไรสักครู่และเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็รอมันทำการติดตั้งสักแป๊บนึงนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้นานอะไรก็สักแป๊บนึงหลังจากนั้นเนี่ยเราที่เรากดโอเคออกมาแล้วก็ให้ทำการกดแอปพลายด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแอปพลายจำเป็นต้องกดไหมแต่ถ้าใครอยากจะกดก็กดไว้ดีกว่านะครับผมส่วนสุดท้ายเนี่ยซาวด์แพ็คก็จะมีให้เราเลือกหลายภาษาเลยก็จะมี Chinese English French German Japanese อะไรเนี่ยครับผมก็ใครอยากจะลองดูก็เลือกได้ผมแนะนำภาษาญี่ปุ่นนะคาวาอี้มากแต่ในที่เนี้ยในไกด์ที่สอนเนี่ยผมจะยังขอข้ามไปก่อนละกันนะครับแต่ถ้าใครต้องการโหลดก็ไม่อยากก็เลือกภาษาที่ต้องการจากนั้นก็กดอัปเดตแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแค่นั้นทีเนี้ยเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเวลาจะกดเล่นก็คลิกไปที่ตัวด้านบนนะครับผมที่ป้ายนะครับแล้วก็จะทำการเข้าเกมได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการล็อกอินตามปกติแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับผมสังเกตดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราลงแพดติดเนี่ยตัวภาพในการโหลดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นภาพของโปรเจกต์อิซานามินะครับตามภาพที่เราเห็นดังนี้เลยก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำการแพดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมขอตัดมาที่หน้าจอเข้าเกมไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากว่าเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าจะมีข้อความของทางโปรเจกต์อิซานามินะมาช่วยเตือนเราเรื่องว่าในการใช้ภาษานะครับภาษาอังกฤษในที่สาธารณะหรือว่าในการคุยในเกมก็คือเราเนี่ยเป็นผู้เล่นต่างประเทศใช่ไหมครับผมเวลาจะไปเล่นในเซิร์ฟของประเทศเขาอะเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษไงหรือภาษาไทยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคารพด้วยเขาพวกเขาด้วยแล้วก็พยายามคุยกันแค่ในกิลเราหรือว่าในแชทปาร์ตี้เราอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับการลงแพทภาษาอังกฤษของเกมเบดแอนด์โซนะก็คิดว่าคงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้เล่นกันให้สนุกนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่กล่องข้อความได้เนี่ยสังเกตดูนะครับว่าตัวภายในอินเทอร์เฟซเกมมันจะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยละโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบจริงๆละนะรู้สึกจะสองรอบแล้วหรือเปล่าโอเคงั้นสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่